ายหายกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเนียโนบิวตี้บล็อกเกอร์ค่ะรายการนี้เราไม่เคยมีขอกลับโหมดปกติก่อนนะคะสวัสดีครับผมซอมบี้เซนเซ่ครับทุกใครกำลังมาแปะวะเนี่ยวันนี้เราก็มาแปะกันนิดนึงที่มันมาเมื่อกี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนร่างหนึ่งของผมนะครับก็คือร่างเจเนียนะครับจะออกมาในเวอร์ชันที่จะดูเป็นเจเจหน่อยหน่อยก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆคลิปเนี่ยมันจะมีบางคลิปอะที่ผมออกมาพูดหน้ากล้องแบบเนี้ยแล้วทุกคนก็สังเกตว่าสีเล็บผมมันเปลี่ยนจากเริ่มแรกผมก็ทาแบบแดงดำแล้วก็มีสีพาสเทลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วผมก็ทาเพราะว่าผมสนใจในการแบบทาแต่งสีเล็บหรือการแบบแต่งตัวแฟชั่นอะไรคือผมรู้สึกว่าบางคนอาจจะคิดว่าผู้ชายทาเล็บมันแปลกแต่ผมมองว่ามันไม่แปลกครับทุกอย่างอะไม่ว่าคุณจะใส่อะไรใส่รองเท้าแต่รองเท้าผ้าใบทาเล็บแต่งหน้ามันคือความโดดเด่นของแต่ละคนคืออัตลักษณ์ของแต่ละคนทำไมผมถึงสนใจทาเล็บหรอคือต้องย้อนไปเมื่อประมาณแบบว่าช่วงม.ปลายมหาลัยสนใจวงญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วมันมีวงที่เรียกว่า J-Rock Visual K ผู้ชายแต่งตัวหวานๆแต่งตัวน่ารักน่ารักมีแต่งหน้าทาเล็บทำผมรู้สึกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ที่ดูน่ารักแล้วมันก็ดูมีเสน่ห์มากๆเลยผมก็เลยเคยใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นแบบพวกเขาไอดอลของผมที่เขาแต่งตัวทาเล็บอย่างนี้ก็พี่เดวง X-Japan ก็เลยคิดว่าอยากจะมาทาเล็บอีกครั้งแล้วก็มีแบบคอมเมนต์หลายคนมากเลยที่แบบว่าสนใจว่าผมทาเล็บสีอะไรอยากเห็นพี่ทาเล็บจังวันนี้ผมก็จะมาสนองคอมเมนต์เหล่านั้นนะครับเดี๋ยวหยิบอุปกรณ์ทาเล็บกันมาดีกว่าอ้าวสีทาเล็บไหนเยอะแยะไปหมดเลยเจ๊ประทับแล้วเจ๊เข้าประทับแล้วค่ะทุกคนเจ๊เนียนะคะทุกคนอยู่ๆเจ๊เข้ามาอะไรนี่จะไปแต่งนงแต่งหน้าอะไรแกอ่ะฮะเจนี่ได้ยินว่าพี่เนียถ่ายคลิปที่นี่เลยรีบไปแต่งหน้าเลยคลิปนี้ฉันไม่ได้ลงฉันถ่ายเพื่อฝึกการแบบคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าการเป็นยูทูบเบอร์เราก็ต้องฝึกฝนในการถ่ายเหมือนกันตั้งกล้องถ่ายวันละ6ชั่วโมงนั่งดูได้อะอะไรมึงไปใจบีกูเอาละครับวันนี้เจ๊ก็จะมาแนะนำสีทาเล็บที่แบบสวยมากเลยนะคะแบรนด์มินิฮาร์ทนะครับมินิฮาร์ทมันต้องซ้อมแบบนี้เว้ยมันถึงจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ยิ่งใหญ่เข้าใจไหมแกน่าจะเคยเห็นขายตามห้างก็มีเยือนบอยเจอใช่ปะแพ็กเกจจิ้งเด่นมากแพ็กเกจเด่นมากแพ็กเกจน่ารักมากทุกคนมันแบบเห็นแล้วแบบรู้สึกน่าใช้อ่ะมันเหมือนเจ้าหญิงอ่ะแกมันเหมือนแบบมีคราวอยู่บนหัวแล้วก็แบบโอ้ยได้มงอ่ะแกมันเลิศอะไรที่พี่เนี่ยเคยทาสีพาสเทลข้างนึงก็ข้างนึงเป็นแบบสีเงินสีทองอันนั้นของแบรนด์นี้เลยเอาหรอสีน่ารักนะพาสเทลใช่สีพาสเทลสวยมากคือมีหลายสีมากอันนี้สีใหม่สีนี้สวยมากสวยจริงสีน้ำเงินเนี่ยพี่เนี่ยรู้สึกว่ามันตัดกับสีเหลืองได้ดีสีเหลืองกับสีน้ำเงินมันสีเหมือนอีเกียแล้วก็อีกข้างนึงเนี่ยจะเป็นสีดำเลยดักดักเลยอย่างนี้แล้วทำไมกลุ่มสามันไม่เหมือนกันคุณน้องค่ะคือแต่ละสีเนี่ยของแบรนด์มินิฮาร์ทเนี่ยเขาจะมี2สูตรสีทาเล็บนะคะก็คือว่าสูตรสีทองเนี่ยจะเป็นสูตรสีเจลสีเจลจะต้องอบใช่ไหมครับสีของแบรนด์มินิฮาร์ทไม่ต้องอบค่ะสีนี้ก็คือสูตรพรีเมียมสีจะติดทนตั้งแต่ใช้ครั้งแรกสีติดทนมากไม่มีอะไรมากแล้วค่ะคลิปวันนี้ดิฉันก็จะมาทาเล็บแบบสวยๆเก๋ๆนะคะตามอินเนอร์พี่เนี่ยอันนี้คืออะไรแอลกอฮอล์ล้างมือเจลนี่ไงล้างสีเล็บอ่ะทาเล็บไปเลยซะอาชิมิมาชุจะมาเริ่มกันจากอันนี้ก่อนเลยนะคะคือก่อนทาเล็บอ่ะเราจะต้องแบบเขาเรียกว่าการแบบทำเล็บให้มันสะอาดเรียบเนียนบางคนแบบมีรอยขรุขระที่เล็บมันก็ควรถนอมเหมือนผิวหน้านะอันนี้เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นสบายทำให้หน้าเล็บมันดูแบบเรียบเนียนเงางามนะคะก็แบบบางคนอ่ะเล็บมันเกิดมีความมันหรืออะไรเงี้ยเราก็จะต้องแบบเอาความมันออกก่อนนะคะทุกคนเอาไปฮะความมันแล้วก็ฮอลล์ล้างเล็บของทางแบรนด์มินิฮาร์ทจัดความมันไปนิดหน่อยฉันนะเป็นคนที่แบบทาเล็บค่อนข้างโอเคแต่ไม่รู้ทำไมเวลาทาเสร็จปุ๊บน้องกับแม่จะเดินมาก็แบบทาอะไรลบออกแล้วทาให้ใหม่มันก็ไม่ได้เละขนาดนั้นป่ะเดี๋ยวทุกคนก็รอดูผลงานแล้วกันนะรอดูสีแบรนด์นี้เขาทาง่ายไงนั่นแหละพร้อมแล้วตอนนี้เล็บเราก็พร้อมสำหรับการทาเล็บแล้วนะครับคือก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทาตัวเบสโค้ดเนี่ยคืออันนี้เขาทำมาเพื่อป้องกันไม่ให้เล็บเหลืองก่อนจะใช้เราก็ต้องแบบให้สีมันเข้ากันก่อนนะครับเพราะว่ากริ้งต้องกริ้งทำอะไรอ่ะกริ้งอยู่กริ้งเหรอแล้วพี่เดี๋ยวว่างที่จะกริ้งคืออันนี้จะเป็นสีสุดพรีเมียมเนื้อจะเข้มข้นแห้งไวมากต้องมีการลงแบบเบสก่อนใช่มั้ยล่ะทำไมรุนขนาดนั้นอ่ะโหได้ป่ะได้ป่ะอย่าทาเล็บอันนี้มันทาง่ายอยู่แล้วผู้ชายก็ทาง่ายคือแบบบางคนกังวลนะว่าแบบจะทาเล็บไม่เป็นบางคนต้องไปที่ร้านโควิดไงออกไปไหนไม่ได้อยู่บ้านทาเล็บชิวๆทาได้ด้วยตัวเองสีสวยด้วยสวยเหมือนไปร้านเลยคือชอบความรู้สึกตอนทาเล็บอ่ะมันเย็นๆอ่ะนี่คือปัญหาหลังจากนี้คือข้างซ้ายทาแล้วโอเคมันค่อนข้างจะโอเคอยู่ดูทุกคน
มันก็จะเงาแบบแค่ทาพื้นผิวนะแต่อีกข้างนึงเนี่ยคนเราส่วนใหญ่ถนัดขวาไงมันจะได้หรอเจ๊ก็จะทาเล็บนะคะอันนี้ทาไปนี่มือซ้ายสั่นทาเบสก่อนแล้วทุกคนอย่าเพิ่งรบกวนสมาธิทามือซ้ายไม่ถนัดเลยหายนะของคนไม่ถนัดซ้ายจริงๆแต่คนที่ถนัดซ้ายก็จะเป็นพอมาใช้มือขวาก็จะหายนะเหมือนกันแต่แค่นี้ก็ชอบแล้วอ่ะเล็บมันเงาๆเราชอบมากกว่าเล็บปกติมันสวยมากเลยทุกคนดูสิสวยมากนี่ขนาดแบบไม่ใช่เจลนะยังดูเงาขนาดนี้เลยแล้วครับทุกคนตอนนี้ผ่านไป2นาทีแล้วนะคะก็จะสามารถทาเล็บต่อไปได้แล้วทาเบสโค้ทเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะทาสีมันจะทาข้างนี้ก่อนน้ำเงินสีเหลืองสีน้ำเงินสีเหลืองสลับไปนี่จะเป็นสีสูตรเจลเมื่อกี้ก็ถามใช่มั้ยว่าสีสูตรเจลทาเคลือบอะไรยังไงสูตรเจลทาธรรมดาก็พอเพราะมันเงาอยู่แล้วแต่ถ้าเราทาแบบสูตรพรีเมียมให้ทาเคลือบสูตรเจลเพราะว่าจะได้เพิ่มความเงาแล้วก็ความทนขึ้นไปอีกอยากให้ทุกคนดูเนื้อสีมากเลยดูนะนี่สีสวยมากดูดิสีสวยจริงครึ่งหนึ่งสีฟ้าครึ่งหนึ่งสีเหลืองเอ้ยเก๋นะก็แบบประมาณนี้เราจะไว้ครึ่งเอ้ยเจ๊สีสวยมากเลยอ่ะลูกชี้ไม่ได้ทาสีเหลืองทาเล็บไม่ได้เละหรอกเละต้องลืมอย่ามาแซวผมหน้าม้าหนูโอ้มันเก๋มันเละที่นี่แกขำอ่ะมันโดนขอบเลยโดนขอบเลยอ่ะก็มันเละอ่ะเละเพราะแกขำอ่ะเนี่ยมันเละคือแต่สีมันทาง่ายอันนี้ยอมรับอันนี้บอกก่อนว่าสีมันทาง่ายสกิลการวาดรูปที่มันสะสมประสบการณ์มาประมาณ800ปีเนี่ยมันไม่ค่อยจะช่วยอะไรเท่าไหร่เก็บได้เก็บสีสีน้ำเงินก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วจะหาสีเหลืองกันมันไม่ต้องโคตรอัพแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูทีเดียวคนอยากเห็นพี่เหนียวมาก่อนพี่ครับออกไปแกมาช่วยเก็บขอบเลยเนี่ยอ่ะอุ้ยสวยนะดูดิเดี๋ยวเราจะเติมสีโป้งสีนิ้วโป้งให้มันแบบครึ่งๆนะเฮ้ยสวยมากอ่ะสวยจริงแล้วค่ะต่อไปเจ๊จะพาทาข้างขวานะคะซึ่งแล้วมือมันเลอะอย่างงี้มันจะไปทาข้างขวายังไงมันมีวิธีไม่ยากค่ะทุกคนทาหน่อยดิได้เลยไม่รู้นะว่าทำไมอ่ะเพราะอะไรทุกครั้งเลยที่ทาเล็บอ่ะแล้วมันจะต้องมีการคันที่หน้าตอนนี้ถ้ารถคันหน้าเบรกกระทันหันแล้วคันหลังจะทำยังไงก็เกาเลยอย่าขำดิเฮ้ยเนี่ยเล่นมุกอะไรแล้วมันขำดิเล่อะสีดำสวยมากเลยอะสีดำสวยไม่รู้สึกว่าให้คนอื่นทาให้มันเร็วกว่าโอเคทุกคนมันสวยมากเลยค่ะเฮ้ยทำไมทาสวยจังวะเฮ้ยสวยมากเลยเฮ้ยสีแดงนี่สวยมากแดงเจ็บมากอะเฮ้ยชอบอะมาตีมดำแดงนี้นะนึกถึงพวกแบบไพ่อะนี่ก็คือทาแค่รอบแรกนะครับทารอบเฮ้ยสวยมากเลยก็เดี๋ยวเราจะรอสัก 5-10 นาทีให้มันแบบพอแห้งๆหน่อยแล้วเดี๋ยวจะมาทาทับกันนะครับทุกคนก็เจอกันซ่าติกิโซจ้างเราก็กลับมากับสีที่มันแห้งพอจะทาทับแล้วเพื่อนก็น่าจะสงสัยว่าในเมื่อฝั่งนี้มันทาก่อนมันแห้งก่อนแต่ฝั่งนี้มันยังไม่แห้งทุกคนแล้วเราจะทำยังไงล่ะเจเน่ทาหน่อยอ๋อสวยๆนะอย่าหาว่าเจ๊สอนเลยนะคะการทาเล็บเนี่ยจะต้องทาแบบชั้นก่อนใช่ไหมแล้วก็แบบทา2ชั้นเดี๋ยวพอ2ชั้นยังไม่จบนะทุกคนเพื่อความคงทนเราต้องทาเคลือบอีกทีนึงมีอีกประเด็นหนึ่งเว้ยที่รู้สึกว่าผู้ชายอาจจะแบบไม่ชอบทาเล็บเพราะว่าดูจุกจิกหรือเปล่าเพราะมันต้องคอยบำรุงคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆเลยอย่างเราอะนั่งทำงานหน้าคอมใช่ไหมนิ้วเข้าไปในร่องคีย์บอร์ดอะก็ขูดเล็บแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันหลุดง่ายยิ่งถ้าเราไปทำร้านมันแพงเพราะมันหลุดง่ายก็แต่อย่างเนี้ยราคาค่อนข้างถูกถ้าหลุดเราก็เติมแล้วสีมันสวยเหมือนทำร้านเลยอะสามรอบที่สองเสร็จแล้วเฮ้ยสวยมากอุ้ยข้างนี้สวยตั้งแต่แรกเลยนี่จะบอกว่าฉันทาฝั่งนั้นตั้งแต่แรกมันไม่สวยเพราะว่าฉันทาหรอสีมันสวยอย่างเดียวแล้วฝีมือในการทาก็สวยดูโปรมากเลยเพราะว่าแกไม่ต้องทำไอ้นี่แล้วไม่ต้องทำโปรดักชันแล้วก็ไปทาเล็บดีกว่าไปทาเล็บให้ในกองถ่ายอ่ะโอ้เรดเวอร์แดงแบบโอ้ยเจ็บเห็นไหมแดงมันเจ็บมากแล้วเราก็รอประมาณแบบสัก15นาทีเราจะมาทาท็อปโค้ทตามกันนะครับเพื่อให้มันคงทนและงามถ้ารอสีเอาละค่ะกลับมากับการที่เรารอสีจนแห้งมันค่อนข้างเงาสวยมากเลยนะคะแต่ว่ามันยังเงาไม่พอนะคะเจก็จะมาแบบมาทำการเคลือบทุกคนสีเจลเนี่ยสีเจลเขาแนะนำว่าทางแบรนด์แนะนำว่าจะต้องใช้เป็นตัวเคลือบท็อปโค้ทของตัวเวอร์ชันแบบพรีเมียมนะสุดพรีเมียมฝั่งนี้เนี่ยเราจะใช้2แบบเลยเพราะว่าอันนี้จะเป็นตัวเคลือบอันนี้จะเป็นตัวเคลือบของเจลนะเราจะทากับสีพรีเมียมเพื่อให้มันมีความเงาและความคงทนมากขึ้น
คเราก็เลือกเคลือบฝั่งนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะรอมันแห้งสักนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะเคลือบฝั่งขวากันในขณะที่มือซ้ายของเรานั้นยังมีการเคลือบท็อปโค้ตอยู่มือซ้ายเราจะไม่สามารถจับของได้ดังนั้นช่วยไว้หน่อยดิได้เดี๋ยวเราจะเว้นนิ้วโป้งไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเพ้นท์เป็นดอกเดซี่เท่ๆเลยมันเห็นความแตกต่างมากเลยระหว่างฉันทากับแกทาอุ้ยสวยอ่ะสวยมากเลยเงาสวยมากสีพรีเมียมอ่ะแล้วเอาไปทาเคลือบเจลคือสวยมากเลยอันนี้คือเคลือบเจลนะตรงกลางเนี่ยนิ้วกลางคือเคลือบเจลแล้วอันนี้คือยังไม่เคลือบมันก็เงาอยู่ใช่ป่ะแต่อันนี้คือเงากว่ามากเลยโอเคทีนี้เราก็รอประมาณ30นาทีในการที่ให้ตัวเคลือบเนี่ยมันแห้งหมดนะแต่ระหว่างเรารอเนี่ยเราก็เพ้นนี่เออเดี๋ยวระหว่างเรารอเดี๋ยวเราจะมาเพ้นดอกเดซี่กันเราจะเพ้นอันนี้ที่นิ้วโป้งแหว่งให้ถูกกรีบนะเว้ยมันมีแหว่งอยู่ฝั่งนึงนะมีตื่นเต้นอ่ะไม่เคยทำมาก่อนสำหรับใครที่แบบสนใจสีทาเล็บสวยๆแบบนี้แบบอยากทาลองทาเล็บดูขอแนะนำแบรนด์มินิฮาร์นะครับก็สั่งออนไลน์ใน Shopee ก็ได้หรือว่า Facebook IG ก็ตามนี้นะครับที่มินิฮาร์ Cosmetic ตาม Eve and Boy ก็มีนะครับทุกสาขาเลยที่ Multi Beauty และ Cosmo Beauty ทุกสาขาด้วยนะทาง่ายแห้งไวแล้วก็สีสวยแบบไม่เหมือนใครจริงๆผู้ชายก็ทาได้ผู้หญิงก็ทาดีไม่ต้องไปแบบฝ่ารถติดออกไปทำแล้วก็มีสไตล์ของตัวเองนะครับก็อยากให้ทุกคนลองทำก็ลิ้นด้านหลังเดี๋ยววันนี้เจ๊ขอลาไปก่อนนะทุกคนตกลงถ่ายจริงปะเนี่ยถ่ายจริงไม่ก็พี่เดียบอกว่าซ้อมบนบ้านเลยมันนั่งอัดคลิปวันละ6ชั่วโมงพี่เดียบอันนี้เป็นพารานอยด์ที่น้องสาวบ้านอันนี้คืออะไรก็พารานอยด์ไงดาวกระจายเหรอสวยมากเลยสวยป่ะสวยจริง